ตะไคร้ประโยชน์และสรรพคุณทางยาคุณค่าทางโภชนาการตะไคร้100กรัมให้พลังงาน126กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยโปรตีน 1.2 กรัมคาร์โบไฮเดรต 25.5 กรัมไขมัน 2.1 กรัมวิตามิน A 427มิลลิกรัมวิตามิน C 1มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 2.6 มิลลิกรัมแคลเซียม 35 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัมไนอาซิน 2.2 มิลลิกรัมไทอามีน 0.05 มิลลิกรัมไลโปฟลาวิน 0.02 มิลลิกรัมและกากใยอาหาร 4.2 กรัมนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วตะไคร้ยังมีประโยชน์และสรรพคุณทางยาที่สามารถใช้บรรเทารักษาอาการต่างๆได้ดังนี้ช่วยขับปัสสาวะและล้างสารพิษในร่างกายตะไคร้เป็นสมุนไพรที่มีรสยาจืดมีสรรพคุณช่วยในการขับปัสสาวะสำหรับผู้ที่เกิดปัญหาปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะไม่ออกสามารถรับประทานเพื่อช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้นอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตขับสารพิษและกรดยูริกออกจากร่างกายได้ช่วยลดอาการปวดตามข้อนำตะไคร้มาต้มน้ำผสมกับเตยหอมดื่มวันละ2แก้วเช้าเย็นช่วยลดอาการอักเสบตามข้อต่างๆเช่นข้อเข่าข้อเท้าข้อมือและช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้อีกด้วยช่วยทำความสะอาดระบบย่อยอาหารและระบบภายในตะไคร้มีสรรพคุณทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นไปได้อย่างปกติโดยจะช่วยทำความสะอาดลำไส้ลดแก๊สในลำไส้ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยชำระล้างพิษระบบต่างๆภายในร่างกายเช่นตับตับอ่อนและไตทำให้อวัยวะส่วนดังกล่าวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยบำรุงระบบประสาทตะไคร้มีสรรพคุณบำรุงระบบประสาทเสริมสร้างความจำซ่อมแซมการทำงานของสมองช่วยทำให้สมองไหลลื่นลดความเครียดลดความกังวลทำให้อารมณ์ดียิ่งขึ้นช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและสดชื่นตะไคร้เป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามิน E วิตามิน B วิตามิน C และแร่ธาตุต่างๆได้แก่ธาตุเหล็กแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยทำให้กระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายร่างกายสดชื่นและกระปี้กระเป๋าช่วยรักษาโรคผิวหนังตะไคร้สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้สำหรับทาบนผิวหนังได้โดยมีคุณสมบัติช่วยกำจัดเชื้อรากลากเลื่อนหรือโรคผิวหนังต่างๆแก้แผลร้อนในผู้ที่มักเป็นแผลร้อนในหรือแผลในปากสามารถนำตะไคร้มาต้มดื่มได้ตลอดทั้งวันน้ำตะไคร้มีสรรพคุณในการเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายลดความกระหายน้ำและลดอาการอักเสบของแผลร้อนในปากได้ช่วยให้ชุ่มคอหากเกิดอาการเจ็บคอไอบ่อยและมีเสมหะสามารถนำน้ำตะไคร้มาดื่มเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอละลายเสมหะให้หมดไปได้แนะนำว่าให้ดื่มในอุณหภูมิร้อนดีกว่าดื่มโดยใส่น้ำแข็งช่วยให้เจริญอาหารผู้ที่เบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยควรเลือกรับประทานลำต้นแก่ของตะไคร้เพราะมีกลิ่นหอมและสรรพคุณในการบำรุงธาตุทำให้ผู้ที่เบื่ออาหารกลับมารับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นช่วยดูแลสุขภาพผิวให้ดีขึ้นตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อนำมาตำให้แหลกและพอกผิวจะช่วยบำรุงให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้น